สนับสนุนโดย Steel Series Siberia Elite หูฟังขั้นเทพกับระบบเสียง 7.1 มีจำหน่ายแล้ววันนี้โอเคฮะก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยครับเข้ามาสู่การถ่ายทอดสดของช่อง Dot Station กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะอีกผมอาริฟีนครับรับหน้าที่เป็นผู้พากย์กับคืนนี้อยู่กับรายการ Star Series 8รอบชิงชนะเลิศนะเป็นการเจอกันระหว่างทีม Navi แล้วก็ทีม Alliance ครับเล่นกันแบบ Best of 5ครับแต่ว่าทีมอาเลียนได้1เกมนำมาก่อนจากสายบนนั่นเองก็แสดงว่าทีมอาเลียนต้องการแค่2เกมถึงจะเป็นแชมป์ครับส่วนนาวีต้องการ3เกมเพื่อจะเป็นแชมป์ในรายการนี้ฮะเดี๋ยวมาดูครับว่าใครจะแชมป์นะในซีซั่นที่8ฮะซีซั่นที่7นี่เป็นนาวีนะครับที่ได้แชมป์แล้วก็เป็นทีมอาเลียนนะครับที่ได้เป็นรองแชมป์นั่นเองฮะเดี๋ยวมาดูว่าจะแก้แค้นคืนได้ไหมครับ2ทีมนี้โอเคนาวีทางฝั่งเดดายครับแล้วก็ทีมอาเลียนนะฮะอยู่ทางฝั่งเดอะเรเดียนครับผมเดี๋ยวผมไปปิดนี้แป๊บนึงนะฮะ5 seconds remaining อยู่คนเดียวแล้วนะคุณซับซีไดน่าจะไปพักผ่อนแล้วนะฮะก็ไม่รู้จะเบื่อหน้ากันหรือยังเนี่ยพากทุกคืนเลยอะไรอย่างนี้ไปดูต่อนะฮะทางด้านนาวีนี่ก็แบนเนเจอร์เพจนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของไอเคมิสนั่นเองทางด้านทีม Alliance ครับก็แบนอินโวเกอร์เลยนะฮะตัวแรกเลยครับแล้วก็แบนไวเซททิ้งออกไปฮะเลือกตัวแรกครับทีม Alliance เลือกมาเป็นไวนอมแมนเซอร์ครับส่วนทางด้านทีมนาวีเลือก2ตัวเป็นเอนชานแล้วก็ทิมเบอร์ซอเลียนเลือกตัดมาเป็นเชนครับจับคลิปสนุกสนานแน่นอนนะฮะเกมนี้โอ้เลียนได้2ตัวพี่เลี้ยงมาแล้วนะครับส่วนนาวีนี่ได้ฮาร์ดเลนฟันนิกเล่นทิมเบอร์ซออีกแล้วนะฮะแล้วก็เป็นตัวถนัดของปั๊ปปี้อย่างแน่นอนครับเอนชานนั่นเองสวัสดีเพื่อนๆในช่องแชทด้วยนะครับเนี่ยสวัสดีคุณโอเลชินะฮะข้างบนมีสวัสดีผมไม่เห็นแล้วมันขึ้นไปแล้วฮะดูไม่ทันฮะทางด้านนาวีแบนต่อเป็นสลาร์ครับผมอาเลียนส์แบนตัวที่3เป็นเอาเวอร์ครับกำลังจะแบนตัวที่4นะฮะตอนนี้หลุดอยู่ก็ที่จริงก็ยังมีลูน่าของผมวอล์กฮะรวมไปถึงไลฟ์สติลเลอร์ด้วยครับที่เล่นมาเป็นแครี่ได้ค่อนข้างดีฮะเอ้าสวัสดีคุณอีอีแฟนคลับด้วยนะคลิปหมดป่าแน่เกมนี้นะฮะอาจจะใช่นะสวัสดีคุณเพอร์เฟคด้วยครับหายไปนานเลยนะฮะนี่แบนปักหน้าทิ้งออกไปครับเกมเมื่อกี้ล่าสุดนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหฮอครับดูดเลือดสู้ใจโรคอปเตอร์ได้นะฮะตอนช่วงท้ายเกมแล้วก็ทำให้ชนะมาได้นะฮะปักหน้าของเขานะฮะตัวที่4ฮะแบนอะไรดีเอ่ยมีคนถามว่าอาเลียนนี่จากประเทศอะไรสวีเดนครับผมส่วนนาวีนี่ก็ยูเครนนะฮะก็เล่นบ้านเกิดด้วยนะรายการนี้เล่นที่ยูเครนกรุงเคียฟนะฮะเปิดโหวตได้โหวตยังไงก็ลิงก์ที่ GPL ครับนะฮะแต่ผมยังไม่ได้โปรโมทนะตอนนี้Alliance Navi นะฮะเกมที่1 10นาทีไปเลยเปิดโหวตแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็เป็นลูน่าจริงๆนะฮะนี่แบนคล็อกเวิร์คขึ้นออกไปครับนาวีนะฮะแล้วก็เลือกลูน่ามาแครี่อีกแล้วฮะวอกนะฮะเล่นจนเบื่อแล้วครับตัวนี้ฮะแต่จริงเปอร์เซ็นต์ชนะในรายการนี้ก็ค่อนข้างสูงนะสำหรับลูน่ารู้สึกว่าจะเกิน 70% ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเมื่อกี้ค้างเอาไว้ว่าล่าสุดเนี่ยในรอบกลุ่มใครชนะเอ่ยรอบกลุ่มเป็นทีมอาเลียนนะครับที่ชนะนะฮะเดี๋ยวมาดูครับว่าจะเป็นยังไงครับผมตัวที่3ครับยังขาดตัวโซโล่อยู่นะครับทางด้านของทีมอาเลียนแล้วก็แย่งไลฟ์สติลเลอร์มาไม่เชิงแย่งด้วยนะฮะก็เป็นแครี่ของโลด้าแล้วฮะนี่จัดเต็มทั้งคู่นะฮะนี่ดูนี่รู้ถึงอนุภาพนั้นนะเนี่ยสวัสดีคุณ PS ด้วยครับผม
นี่แสดงว่าบอลยังไม่จบใช่ไหมใช่ไหมผมก็ไม่ค่อยดูด้วยนะฮะตัวที่4ครับนาวียังขาดตัวโซโล่มิดนะครับแล้วก็ตัวซับพอร์ตไอโอตอนนี้ก็ไม่ได้โดนแบนนะฮะคูโรกิจะหยิบมาหรือเปล่าเอ่ยถ้าเอาพี่เลี้ยงมาเจอเวนอมกับเชนเหรอฮะเอามาแก๊งรูบิกก็ได้อยู่ไอโอที่จริงก็ได้นะฮะ10 seconds remaining ถ้าตรงกลางยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าอาเลียนก็ยังไม่ได้เลือกนะฮะตอนนี้แต่ตัวคอมโบครับแล้วก็แย่งตัวคอมโบไลฟ์ซูเลอร์มาครับเป็นซอมสปิริตนั่นเองอู้แล้วยังมีปาร์คอยู่นะฮะที่คอมโบกับไลฟ์ซูเลอร์ได้ฮะโอ้เดนดี้น่าจะหยิบตัวนี้แน่ๆฮะกำลังลุ้นอยู่ว่าสุดท้ายจะเป็นไอโอไมก็มีโอกาสด้วยนะฮะสำหรับซัพพอร์ตตัวสุดท้ายของนาวีเดี๋ยวมาดูทีมอาเลียนครับจะใช้ปักไหมเอ่ยแล้วไม่ใช่ฮะเลือกเป็นดราก้อนไนท์ฮะเอ๊ะรู้ว่าจะฮาร์ดเลนไม่หรอกมั้งนะน่าจะดราก้อนไนท์เลนกลางมากกว่านะฮะหรือไม่3ชนเหรอฮะ3ชนก็ลำบากครับเชนนะฮะคือเกมนี้เนี่ยใครจับคลิปก่อนนี่มีผลนะฮะเกมนี้10 seconds remaining นาวีต้องแปลงตัวสุดท้ายครับเป็นตัวโซโล่แน่นอนแล้วครับ5 seconds remainingแล้วก็แบนดูมทิ้งออกไปครับตัวที่แอมิรอลบูด็อกก็เล่นค่อนข้างบ่อยนะฮะสำหรับดูมแล้วก็ถ้าได้ดูมานี่3แนวหน้าเลยครับไลฟ์ซิลเลอร์ดาร์กอนไนท์ดูมนะฮะทีมอาเลียนแบนต่อเป็นรูบิกแต่ไอโอไหมเหลือตัวพี่เลี้ยงนะฮะสุดท้ายฮะอ้าวแล้วไม่ใช่ครับเลือกตัวแก้ทางไลฟ์ซิลเลอร์มาเป็นเบนนั่นเองลืมเลยฮะโอ้โหฮีโร่มาดุมากๆเลยครับทีมนาวีนะฮะเลดเกมมามีลูน่ากับสตอร์มสปิริตครับนะฮะแล้วก็ทิมเบอร์สอก็อยู่ได้นะปวนๆในช่วงท้ายเกมได้เช่นเดียวกันจับยากถึง2ตัวเลยทิมเบอร์สอนี่มีสกิลออตโตรอดสูงและทำดาเมจได้เยอะด้วยนะฮะทางด้านทีมแอร์เลือกต่อฮาร์ดเลนเป็นเอลเดอร์ไททันครับผมโอ้โหสนุกแน่นอนหรือเปล่าเกมนี้ฮีโร่มาดุมากๆเลยนะฮะนี่เป็นฮีโร่ทัวร์นาเมนต์ทั้ง10ตัวเลยจริงๆนะฮะตอนนี้แต่กลายเป็นว่าตอนแรกผมมองว่าไลฟ์ซีเลอร์น่าจะหาตัวคอมโบแต่ก็ไม่ใช่นะฮะไม่รู้ว่าดราก้อนไนท์จะออกบลิงค์มาหรือเปล่านะฮะไปเดี๋ยวไปทำรูปโปรโมทสักครู่นึงครับจะได้มีเพื่อนๆมาดูนะฮะเกมนี้ชิป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 อะไรแอนด์กับนาวีเกมที่1นะฮะ10 seconds remaining เดี๋ยวนะ5 seconds remaining ใจเย็นนะฮะprepare for battleโอเคโปรโมทแล้วยังไงก็ใครที่มีเพื่อนๆก็แชร์กันได้นะอย่าลืมกดไลค์ให้หน่อยเป็นกำลังใจในการพากนะฮะโอเคเรามาดูรายชื่อผู้เล่นแล้วก็ฮีโร่ของทั้งสองทีมกันก่อนครับทางด้านของทีมอาเลียนครับอยู่ทางฝั่งโดเรเดียนฮะมีแอมิรอลมูนอ็อกครับเล่นเอลเดอร์ไททันนะฮะเล่นนะฮะแล้วก็เป็นเอสโฟครับเล่นดราก้อนไนท์นะฮะสามข้างล่างครับมีเอ็กเก้เล่นเชนนะฮะพยายามจะมาปลดดูป่าไว้ครับแต่ก็ไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็เป็น EGM ครับเล่นเวนอมเมเซอร์สุดท้ายครับแคลรี่อโรด้าเล่นไลฟ์สติลเลอร์ครับผมนี่ก็มีคุณวาลัดมาเตือนไว้แล้วครับว่า 1-0 แล้วนะสำหรับอาริแอนครับผมสำหรับอีกฝั่งนึงครับเป็นทีมนาวีฮะอยู่ทางฝั่งเดอะไดครับก็มีพาวอคครับเล่นลูน่าแคลรี่นะฮะแล้วก็เป็นคุโรกิเล่นเบนนะฮะตรงกลางเป็นเนดดี้เล่นสตอมสปิริตครับผมแล้วก็ตรงนี้มีปั๊ปปี้นะฮะเล่นเอนชานเต็ดครับแล้วก็สุดท้ายฟันนิกเล่นทิมเบอร์สอฮาร์ดเล่นนะฮะโปรโมทช้านิดนึงเพราะว่าจะรอครบ10ตัวนะฮะแล้วก็ทำโปรโมทนะฮะก็สามารถที่จะมารอก่อนได้นะฮะช่องเดิม
ไม่ได้ชนแต่อย่างใดครับ3เด้งทั้งคู่นะฮะตรงนี้เชนได้อิลูชั่นมาด้วยฮะน่าจะมาป่วนๆเดนดี้ต้นเกมสักนิดหนึ่งนะฮะทำไมมันแหลกๆเมื่อกี้ไม่ได้อยู่หน้าจอละมั้งครับผมถ้าไม่ได้อยู่หน้าจอนี่ก็อาจจะหน่วงๆในเกมนิดหนึ่งนะฮะตรงนี้ปั๊ปปี้เดินไล่ไงจะมาดักคลิปเหรอครับไม่ทันนะฮะนี่เป็นอิลูชั่นของเชนฮะนี่ฮะตำแหน่งตรงนี้ครับใครที่เล่นเชนหรือเอนชานนะฮะสามารถที่จะจับครีปได้ง่ายๆครับไม่ต้องเดินอ้อมนะฮะนี่ก็เป็นทริคหนึ่งครับผมที่สามารถทำได้นะฮะนี่ต้นไม้มันเป็นใจอยู่แล้วนะครับก็มีมุมมองเห็นพอดีจับได้พอดีนะครีปตรงนี้รวมไปถึงการลากครีปได้ด้วยนะฮะนาทีวินาทีที่53ประมาณนี้นะฮะตีไปแล้วครับลากครีป2ชุดได้เหมือนกันนะฮะรวมไปถึงรูบิกนะฮะยกมานะฮะแล้วก็คลิปจะเดินมาชนคลิปตรงนี้ได้เหมือนกันนะฮะสำหรับใครที่เล่นฝั่งเรเดียนนั่นเองนะฮะเฮเกอยู่ป่าเช่นเดียวกับเอนชานครับผมตรงนี้ยังไงมีนักประมงกับเซนทอร์ด้วยนะฮะยังไงเอ่ยสมูกแล้วฮะปั๊ปปี้ฮะได้2ตัวนี้ต้องบอกว่าโอ้ยคอมโบกันหนุกหนานฮะแล้วพยายามจะเดินอ้อมหลังกันมา S4 ตำแหน่งยังดีอยู่ครับดูการยืนนิดนึงฮะแต่งานจะเข้าแล้วจังหวะนี้ยังไงโดนจับแล้วเพิ่มไม่น่าจะเอาโดนตีกันอยู่นักประมงจับเอาไว้เซนทอร์จะสตันสวยงามเหลือเกินยังไงโดนตีกันอยู่แล้วโอ้หน้าไม่รอดแน่นอนครับผม First blood โอ้โหต้องบอกว่าดวงด้วยนะครับที่ครีปออกมาเป็นนักประมงแล้วก็เซนทอร์เป็นคอมโบคู่กันได้ฮะคอมโบสวยงามครับตรงกลางเดนดี้เปิดไฟครับก่อนหน้านั้นนะครับทำให้ตีติดสโลครับทำให้ทางด้านของครีปเอนชาร์ดนะนักประมงมาจับได้นะฮะแล้วก็เป็นสกิลจับนะฮะของทางด้านซอมสปิริตฮะสกิลไหนแล้วอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่สิอันนี้นะฮะอิเล็กทริกวอร์เทกนะฮะไม่ค่อยได้เล่นซอมด้วยด้านล่างไงเอ่ยยังเลเวล2ฮะทิมเบอร์ซอแล้วก็อัพ2 3มาเลยฮะนี่ที่จริงสำหรับผู้เล่นทัวร์นาเมนต์นะฮะก็เรื่องสกิลนี้ค่อยอัพก็ได้นะฮะเลเวล1นะฮะไม่จำเป็นต้องอัพมาก่อนฮะอัพมาตามสถานการณ์นะฮะจะเย็นๆก็ได้นะเมื่อกี้จะเห็นสังเกตเห็นว่าฟันนิกเนี่ยเลเวล1ไม่ได้อัพสกิลนะแต่เลเวล2มาก็อัพ2 3เลยแล้วด้านบนกำลังจะมาเจอครับไปด้วยท่านยังไงมี root invisibility แต่ก็ไม่น่าจะมีอะไรแค่ตรงนี้นี่โอ้สวัสดีพี่ฟูด้วยนะฮะแวบมาดูด้วยดึกๆแบบนี้นะฮะ denied ตรงนี้ไงเอ่ยเปิดไฟมาแต่ก็ไม่มีอะไรครับตรงกลางก็สูสีกันนะฮะถึงแม้ว่าจะได้1ศพมาแต่เดนดี้ก็ลาคีฟได้น้อยกว่าฮะตอนนี้เกมนี้มีทายผลนะฮะยังไงใครที่ดูผ่านทางลิงก์ TGVL นะฮะก็สามารถที่จะล็อกอินด้านล่างครับเลื่อนลงมานิดนึงนะก็จะเห็นครับมีปุ่มล็อกอินอยู่ครับล็อกอินเสร็จก็กดทายผลตามทีมที่คิดว่าจะชนะในเกมนี้นะฮะกิจกรรมมีไหมเดี๋ยวไว้เกมหน้าแล้วกันนะฮะถูกยังไงเอ่ยนี่ตั้งใจมาดูด้วยขอบคุณมากเลยครับตรงนี้ไหลเข้ามายังไงปั๊ปปี้กันละโจว่าพี่ไม่มีอะไรครับหมีแดงตกมาไม่โดนด้วยนะฮะเพียงจะมากันแล้วนี่จับครีปคืนโดนจับคืนอีกครับแย่งครีปกันนะคู่นี้เมื่อกี้ปั๊ปปี้นี่จับนกไปแล้วนะครับแต่เอเก้จับคืนต่ออีกรอบนึงทาวเวอร์กำลังจะเสียไปให้จังหวะนี้ยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยโอ้ไม่น่าแล้วนะฮะทาวเวอร์จะได้ไหมฮะเกือบแตกแล้วนะฮะโอ้โหปิดท้ายผลแล้วเหรออ่ะน่าจะหมดแล้วมั้งครับ10นาทีนะฮะทาวเวอร์ดีนายทิ้งครับนาวีไม่ได้ทาวเวอร์ด้วยนะครับทางด้านทีมอาเลียนครับผมด้านบนนี่ลาดครีปสบายมากเลยครับลูน่าฮะ
นำเป็นอันดับ1เลยครับที่2เป็น Life Stealer ครับที่3เป็น Dragon Knight ฮะแล้วก็ที่4ครับเป็น Storm Spirit นะฮะได้ขวดนี่มี Rune Haste ในตัวด้วยครับ Storm Spirit เอเกมมาปักกวาดคุมตรงกลางเอาไว้ฮะน่าจะเห็นนะตรงนี้เห็นนะฮะแต่ไม่รู้ว่ารู้หรือเปล่าว่าเชนมาปักกวาดนะผมใครไม่ทันทายผลเกมนี้ก็เดี๋ยวรอเกมหน้าฮะมีต่อแน่นอนนะฮะช่วงดึกแบบนี้นี่มีทายผลให้ได้ร่วมสนุกแล้วนะฮะขอบคุณพี่เมอร์เมดมากเลยครับอ้อใครที่จะสั่งซีมอลเลตก็ต้องบอกว่ารอพี่เมอร์เมดกลับจากต่างจังหวัดก่อนนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวันไหนนะฮะปับปีเพื่อนจะมาไหลตรงกลางไหนก็ไม่มีอะไรฮะตรงนี้เปิดดูบอลด้วยใช่ไหมคุณพร นี่พายุตรงกลางนะครับคลิปของเอนชานครับผมเห็นจะมาป่วนเงินเอสโฟนะฮะเหลือไป6แล้วทั้งคู่แต่เดนดี้นี่7ไปแล้วฮะตอนนี้ด้านบนนี้มีเบนรอ2เหมือนกันท่านเลเวล3ฮะคุโรกี้นี่เปิดรูนเฮสกันมาแต่ว่าหวาดงูนี่เห็นแล้วนะฮะเวนอมจะเข้าอีกแล้วฮะเดนดี้ฮะฟาร์มป่าน่าจะหมดเวลาแล้วครับทายผลเดี๋ยวรอเกมหน้านะฮะใครที่พลาดไปครับผมเอเก้ยังไงมากับ EGM ตรงกลางฮะมีวาดเห็นคูโรกี้นะฮะแต่โอ้โหไกลเหลือเกินฮะน่าจะแก๊งไม่ได้ฮะแล้วก็เดินกลับแล้วฮะตรงนี้ฝาป่าต่อฮะสวัสดีน้องประภาสีด้วยมีชื่อเล่นไหมเนี่ยนะชื่อเต็มป่ะเนี่ยนี่กลางยังไม่มีอะไรครับนำมาเฟิร์สบาดจังหวะแรกนี่ก็ฟาร์มกันนะฮะดูเหมือนว่าจะเล่นเซฟๆนะเกมแรกฮะรอไอทงไอเทมก่อนแล้วโอ้โหวอล์กไวมากเลยครับหน้ากากดูดเลือดแล้วนะฮะตอนนี้เทมออฟโดมิเนเตอร์นะฮะโอ้หลับมาโอ้หลับมาครับดูหน้าโรดเอาวันตีมาขนาดนี้ตายทันดีฮะมีวาร์ปเป็นโรด้าไม่ทันด้วยครับผมโอ้โห2-0ฮะขึ้นนำแล้วครับนาวีสวัสดีน้องบอสด้วยนะฮะเห็นแวบๆเมื่อกี้สวัสดีเฮียหมูด้วยแวบมาดูด้วยนะฮะแล้วตรงกลางเอาหรือเปล่าเขากลิ้งมาหาเอฟโฟจังหวะนี้จับแน่นอนเซนทอรอสตันอยู่แล้วสตันมาสวยงามเดินโดนหอกมาอีกหนึ่งทีเรียบร้อยครับเบดี้ฆ่าไปได้ฮะยังไงฮะกลิ้งหลบมาสวยงามจังหวะนี้3-0แล้วฮะโอเคน้องพิมพ์นะฮะได้เลยครับสวัสดีคุณแอโร่ด้วยที่จริงแล้วเนี่ยรู้สึกว่าถ้าผมจำไม่ผิดนี่ถ้ารอบชิง Star Series ซั่น7ปีซีซั่นที่แล้วนะฮะรู้สึกว่าจะสลับกันแพ้ชนะนะฮะแบบนี้แหละนะฮะแล้วก็เป็นนาวีเก็บสุดท้ายได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะแมนยู3-0ข้างบนยังไงเอ่ยฮะหลายซีเลอร์มาเก็บจนได้เขาลูน่าตายกันไปมีแดงมาตบเล่นรุ่นดูดูดเลือดตายเหมือนกันครับโรด้าดูชุดลูน่าเราลูน่าตายพอดีนะเป็นเซตใหม่นะฮะไม่ต้องดูก็ได้ซื้อเลยนะฮะมีพี่ฟูรออยู่ครับสามารถที่จะสั่งได้เลยในช่องแชทนะฮะผ่านร้านออโตเมเนียนั่นเองดูทำไมซื้อเลยมีขายของเลยตรงกลางเป็นเจ้าหูกลิ้งหลบมาได้ครับเดนดี้เอฟโฟมาไม่ทันนะฮะสตันไม่ถึงครับเมื่อกี้นี้ยังไงฮะนี่กดการทาวเวอร์ไว้ครับทางด้านของทีมนาวีนะฮะอาริเอนไหลกันมา5ตัวครับตรงกลางด้านล่างปล่อยฟันนิกนี่ฮะตรงนี้ยังไงฮะทาวเวอร์ตรงกลางเสียแน่นอนครับนาวีเรียบร้อยนะฮะทาวเวอร์แรกเสียไป2แล้วนะครับนาวีข้างบนนี่ยังไงเอ่ยฮาวอกมากับเบนนะฮะเหลือ6แล้วครับเบนโอ้ยังไงฮะมาเป็น3จังหวะนี้จะกลับไหมฮะแต่ดากอนไนนี่ก็ใกล้จะหมดแล้วครับร่างมังกรนะฮะตอนเกมต้องบอกว่าลูน่าฟาร์มสบายๆนะครับพอวอล์กครับเช่นเดียวกับไลท์ซีเลอร์แต่ว่าก็ไปตายเมื่อสักครู่นี้ฮะยังดีที่ได้ศพลูน่านะฮะแลกกันไปนะฮะไม่ได้มีใครออกแฮนด์ออฟไมดัสมาครับสำหรับลูน่าแล้วก็ไลท์ซีเลอร์เพราะฉะนั้นเนี่ย
ก็ไม่ได้เน้นฟาร์มสักเท่าไหร่นะฮะนี่ก็เป็น power trade แล้วครับลูนเนี่ยยังไงเอ่ยนี่รอรูนให้กับเดนดี้นะฮะ regeneration คุยบอลแล้วนะฮะ 3-0 ใช่ไหมไอ้แกงไงฮะฟาร์มป่ากันต่อไปตรงนี้แม่เห็นทักทายแค่ครั้งเดียวเองนะฮะสำหรับเอนชานกับเชนนะฮะตอนเลนล่างฮะตอนนี้ยังไม่ได้เจอกันเลยผมว่าเนี่ยพากันสนุกสนานแน่นอนฮะจับไปจับมาโรชานยังว่างฮะตอนนี้ยังไม่มีอะไรฮะพื้นที่นาวินี่ได้เปรียบกว่าเยอะฮะฝั่งเดอะไดนั่นเองแล้วไงเอ่ยนะโอ้โหพอพูดปุ๊บมาปั๊บเลยครับไหลโรชานเลยครับแล้วเอาป๊อปปี้เหมือนเดิมฮะ untouchable level 3ฮะจังหวะนี้ดูโรชานตีฮะไอ้ป๊อปป๊อปป๊อปปี้ปี้ปี้อีกแล้วดูสโลกันหนุกหนานแทงกันเมามันเรียบร้อยแล้วครับแบบนี้ฮะอาเลียนไม่รู้ด้วยนะฮะเล่นเนียนไปสโมกจะจัดการข้างบนนี่ไม่มีฮาวอกอยู่แล้วฮะโอ้เกินครึ่งหลอดไปแล้วครับตอนนี้ฮะแล้วก็มาชุมนุมสามัคคีกันเรียบร้อยแน่นอนครับโรชานตัวแรกโรด้าเก็บไม่ใช่โรด้าสินะครับเป็นทาวเวอร์ครับเก็บไปได้โรด้าไหลมาข้างบนรูปเครื่องทาวเวอร์ด้านนอกน่าจะแตกหมดแล้วครับนาวีเรียบร้อยฮะเสร็จดราก้อนไหนยังไงฮะทาวเวอร์นอกนาวีนี่ไปหมดแล้วนะครับการเงินมันจะเสียไปกับทางด้านทาวเวอร์แต่ว่ารวมมานี่แนวก็ยังนำอยู่นะฮะในป่ามีป๊อปปี้ฮะยังไงเอ่ยตรงกลางจะเอาทาวเวอร์นะครับไม่ได้ฮะต้องถอยกันไปมาตอดตอดเรื่อยๆฮะนาวีแล้วแล้วคูโรกี้มันทำอะไรครับมาหวาดนะฮะโอ้โหแล้วเอ็ดโฟมากับไลฟ์ซีเลอร์เจอไหมฮะเจอไหมไม่น่าจะไม่เห็นนะฮะเข้ามาดูในป่านะครับโอ้โหนี่ถือว่าเวลามันนิดเดียวฮะจังหวะนะฮะแล้วข้างล่างครับผมกำลังจะโดนหรือเปล่าเอ่ยแต่ไม่มีร่างมังกรแล้วครับเอ็ดโฟแต่ยังเดินอ้อมหลังมาอย่างนี้กดอิลูชันส่งร่างยักษ์มาเจอจะไออะไรเห็นแล้วนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะรู้ตัวไหมว่าไลฟ์ซีเลอร์สิงอยู่แล้วก็ออกมาแล้วนะฮะโรด้าบอกอะไรเนี่ยเออให้สตันไม่สตันนะนี่ก็ลากครีปนะฮะโอ้ยนาวีฮะเราเอามาจับทางด้านของ F4 ไว้ก่อนโดนสตันครับเดนดี้ด้านหลังตามมาซ้อนแต่มีร่างแยกเดนดี้เห็นอยู่แล้วนะฮะไอเบโรโบด็อกไงเอ่ยเพียงจะกดสปิริตมาปวนไม่น่าจะมีอะไรให้ตรงนี้โอ้โหขุมทรัพย์ฮะส่วนทีมอาเลียนนี่ล่าแค่2ชุดเท่านั้นนะฮะแล้วกลิ้งมาจับทางด้านของอูเลอันตีใส่โรด้าตรงนี้ยังฮะโรด้าโดนอยู่แล้วมีออฮีกันมาครับเช่นยังชั่วอยู่เอฟโฟโดนยิงมาเรียบร้อยครับเจอเบนดูเลยกันไปทางด้านไอเมโรบล็อกกำลังจะเป็นศพที่2ตายต่อทันทีฮะยังไล่เอเกหรือเปล่าเอ่ยเมื่อกี้นี่เสียออฮีแล้วนะครับเช่นโอ้โห1แล้วครับยังทิมเบอร์เชนไล่อยู่ป่าเฟืองแทะต้นไม้ยังตามอยู่เบยังมีหลับอยู่หลับเอาไว้ตรงนี้กดเรดมาครับโรด้ามาแตะหลับไว้ได้ดีถ้ายังไงตามบอกเชนไม่น่าจะรอดครับผมและส่งโรด้ากลับก่อนตายฮะเชน7-1ฮะเสียข้างล่าง3ตัวแบบฟรีๆเลยสำหรับทางด้านทีมอาเลียนครับผม EGM ยังไงเนี่ยเลเวล5เท่านั้นเองฮะโอ้โหRadiance bottom tower has fallen. ทาวเวอร์ข้างล่างก็เสร็จนาวีด้วยนะฮะอย่าลืมครับนี่คู่ชิงชนะเลิศแล้วนะฮะถ้านาวีได้เกมนี้ก็จะเสมอกันไป1-1ครับ1เกมก่อนหน้านี้นี่เป็นอาเลียนคลิปที่ได้มาครับเพราะว่าอยู่สายบนนั่นเองนะฮะแล้วไหลต่อเลยล่ะครับทางด้านของลูน่าฮะนี่เตรียมออกเป็นแบล็คกิ้งบาร์ครับเดนดี้มาตีต่อโอ้โหใกล้จะได้แล้วเหมือนกันนะฮะแบล็คกิ้งบาร์ถ้าแบล็กกิ้งบาร์กัน2คนขนาดนี้ก็หนุกหนาเลยฮะเอ็กเก้มายังไงเอ่ย
แอมิรอลบุรอกดสปิริตไปปวนๆไว้แต่ทาวเวอร์ก็เจ็บหนักครับตรงนี้ครีปมาแล้วมีรถด้วยนั่นได้แน่นอนครับทาวเวอร์นี้ปั๊ปปี้กดฮิวกันมาเพื่อจะมายื้อด้านหน้าไว้ก่อนด้านหลังจับ EGM ตายทันทีฮะดูหน้ากดตีสวนมาเจ้านี้เอเก้ตายต่อประสบที่2โลด้าไปไหนฮะกดเรดีมากดกรองไล่เอาไว้ฮะว่าเพื่อนจะไล่ดูข้างหลังไล่เอฟโฟเอาสักคนดูหน้าเก็บไปได้เป็นอันเรียบร้อยฮะจังหวะนี้ลูน่าเสียเอเก้มาโดดอันตีเบิร์นตายหมดทีมฮะโอ้โหด้านหลังเอ็ดโฟนิงก็โดนเรียบร้อยด้วยนะฮะแล้วก็เป็นแอมบิโรบูร็อกเอลเดอร์ไททันเนี่ยที่ตายไปฮะส่วนไลซ์อื่นแล้วก็ตีแลกกันมาแล้วก็สามารถที่จะทำลายเอกิสลูน่าได้แต่ก็ไม่รอดอยู่ดีฮะ 12-1 แล้วฮะตอนนี้โอ้เป๊ะมากๆเลยครับนาวี่ยังไม่พลาดเลยสักช็อตเดียวฮะโอ้และการเงินนี่ไม่ต้องสืบแล้วฮะ 7,500 ฮะนาวีเงินนำอยู่ก็จะแตะเส้นหมื่นแล้วแต่ XP นำไป 12,000 แล้วฮะ EGM ยังไงเอ่ยเมื่อกี้โดนจับเพราะว่ามีหวานอันนี้ครับแดนนี่ก็เห็นนะฮะเห็นปุ๊บพี่แกกลิ้งกับเชือดกินกับกินตับสบายเลยฮะทิมเบอร์ซอครับก็ได้เป็นบลัดสโตนมาแล้วนี่เขามีวาดเห็นอยู่แต่ไม่มีใครแก้นะฮะจังหวะนี้เข้ามาแล้วครับเดนดี้เตรียมใจกลิ้งหรือเปล่าหืมปากหวานงูดักพอดีลูน่าแบล็คคิงบาร์ฮะเดนดี้ก็แบล็คคิงบาร์ไปแล้วนะฮะเอลเดอร์ทันกดสปิริตมาส่องเอาไว้เจ้าหนี้นี่ต้องเดินกลับแล้วครับนาวี่นี่ฮะขุมทรัพย์ครับฮามอกบอกอะไรนะอะไรนะขุมทรัพย์เหรอโอ้หนึกหนาแล้วนี่กี่ชุดเนี่ย5ชุดนะฮะใช่ไหม1 2 3 4 5 6เหรอฮะบ้าเจ้าเราเจอโรด้าเอางานเข้าตอนนี้ลุงอันตีใส่โรด้าสวยงามเลยเกินให้กอฮิวจะมายังช่วยได้ป่ะโดนหอกโดนหอกเรียบร้อยครับโรด้าตายกันไปด้านหลังไล่กันมาเพื่อนกดตีมาสวยงามเลยเกินไปไม่รอดอยู่ดีเอฟโอตีไล่กันอยู่งานจะเข้าข้างหลังเอฟโอกดขวดวิ่งมาอีกทีจีจีแล้วฮะตายหมดทีมอีกรอบนึงสำหรับทีมอาเลียนแล้วก็ยอมแล้วครับสำหรับเกมแรกฮะโอ้เกมนี้ต้องบอกว่าทำได้ดีตั้งแต่ต้นเกมแล้วครับนาวี่นะฮะด้านบนฟรีฟาร์มสบายๆครับตรงกลางก็เสียเฟิร์สบัตด้วยครับดราก้อนไนท์นะฮะเจอปั๊ปปี้นะฮะที่มาช่วยสโมกแก๊งกันได้ฮะส่วนเลนข้างล่างก็ทำอะไรทิมเบอร์สองไม่ได้ครับเราได้มาก่อน1ต่อ0เกมขึ้นเป็นเสมอกันไป1ต่อ1นะเดี๋ยวเกมต่อไปครับพอไปพักกันสักครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันฮะ